มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาการล่าสุดของเอมหาหิงหลังรถพุ่งชนต้นไม้แพทย์ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด26กุมภาพันธ์2566รจากที่นักร้องหนุ่มชื่อดังเอนักร้องจากวงมหาหิงพร้อมด้วยมือกีตาร์แล้วก็มือกลองประสบอุบัติเหตรุรถพุ่งชนต้นไม้บริเวณ ถนนสาย24โชคชัยเด็ดอุดมตำบลหัวถนนอเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์ขณะกลับจากเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเดินทางไปเล่นที่จังหวัดศรีสะเกดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง3คนนะคะส่งยังโรงพยาบาลนางรองเป็นการเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะนายวันสว่างบ้านโพหรือว่าเออายุ32ปีนักร้องนาได้รับบาดเจ็บสาหาัส นายศิวกรเพชรศรีหรือว่าบอลอายุ27ปีมือกล่องประจําวงแล้วก็เป็นคนขับรถเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามาเล่นที่จังหวัดราชบุรีเวลาประมาณสี่นาฬิกาเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดราชบุรีจะไปเล่นต่อที่จังหวัดศรีสะเกดโดยสมาชิกของวงจะแบ่งกันนั่งรถตู้เดินทาง3คันคันนี้มีพี่เอนักร้องนำตนเองเป็นคนขับมีอาจารย์เตาอภิชาติท่วมเจริญ นั่งด้านหน้าคู่กับตนโดยพี่เอจะนั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวส่วนเพื่อนอีกสองคนขับตามกันมาแผนคือจะมาแวะที่บ้านเกิดของตนเองที่อำเภอนางรองเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนนายศิวกรเผยว่าอาการของตนมีบาดแผลตามแขนและขาแต่ไม่เจ็บหนักอาจารย์เตา๋าข้อแขนหกักส่วนอาการของพี่เอหนักสุดก็คือเย็บหน้าผาก11เเข็มแล้วก็กระดูกสันหลังหักสองข้อ แพทย์ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดฝากขอบคุณแฟนของวงมหาหิงที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมากสำหรับการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดคืนนี้ได้แจ้งยกเลิกไปแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ